เรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ที่ประชุมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องของกะกะต ที่ขอให้ิม่ใช้การคำนวณสสบัญชีรายชื่อตามพระราชรบัญญัติประกอบรัฐธรรม,มนูญวิวยการเลือกตั้งสสขัดต่อรัฐธรรม,มนูญมาตรา9 1หรือไม่เนื่องจากกกตไม่อาจยื่นคำร้องในกรณีต่อสารโดยตรงแต่ต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินและเห็นว่าการคำนวณสูตรสสเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตในการดำเนินการแต่ยังไม่ปรากฏว่ากกตได้ใช้อำนาจหน้าที่นั้นจึงยังไม่ถือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สารรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณา วินิจัยครับเมื่อวานนี้พันตารวจเอกจรุวิภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตก็เลยบอกว่าจะนํามติของสารรัฐธรรม,มนูญเข้าสู่ที่ประชุมกรกตในวันนี้ครับแต่ว่ากรกตจะตัดสินใจวิธีการใดในการจัดสรรสอสแบบใดนั้นไม่ทราบก็ต้องรอมติของกรกตวันนี้นะครับติดตามความคืบหน้ากันต่อสําหรับวันนี้นะคะ